สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อนี้แม่น้องแก้มมาเลี้ยงหมูตอนเช้ากลับมาพอข่าวดีอยู่ของนะคะคือหมูแม่แคะผสมเมยของแม่น้องแก้มคลอดลูกแล้วนะคะการนี้นะคะลูกเพิ่นตัวนี้คือแม่นั่นเอาฟอสีขาวนะคะผสมลูกที่ออกมาก็จะมีทั้งสีดำสีด่างจุดแล้วก็สีขาวนะคะคือแม่มาแล้วได้ยินแต่เสียงลูกหมูห้องนะคะย่างว่าเมืองตอนแรกเห็นอยู่กอกเปิ้นจักโตนะคะเพิ่นออกไปเล่นโอ้ยอย่าบักไกลเลยนะคะออกไปเล่นนี่ค่ะประตูคือหูใหญ่แห้งแม่บ่ได้คิดว่าเพิ่นจะคลอดเนาะก็เลยบ่ได้เตรียมการปิดประตูไว้นะคะพอเพิ่นออกแล้วเพิ่นก็ประกันย่างรอเลยค่ะแม่ก็ไปหาจับรวบรวมมาไว้นะแต่แม่จะทำการเอาประตูอีกคอกนึงนะคะไปปิดอันนั้นไว้ก่อนนะคะปิดประตูแม่ที่คลอดใหม่มื้อนี้นะคะเพราะว่าป้องกันบ่ให้ลูกเพิ่นออกไปเล่นข้างนอกเด้อให้เพิ่นแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะคะอันนี้คืออยู่คอกแม่น้องแก้มกับมีศัตรูนะคะก็คือเป็นหมาเนาะมักจะมาลอยกัดหมูแม่น้องแก้มก็เลยต้องทำการปิดให้สนิทบ่ให้ออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมาจะมาย่ำคืนนะคะมาลอยเอาลูกหมูแม่น้องแก้มนะคะคือแม่กันไว้บ่ให้ลูกเพิ่นออกมานะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้คลอดนี่แล่นออกไปเล่นทัวร์เลยค่ะแล้วไปจับตามมาจับมาจับปูนเนี่ยค่ะขอกสุดท้ายเลยค่ะย่านเพิ่นยังโตหน่อยอยู่เนาะออกไปย่านโดนไก่จิกไก่เตะนะคะเพราะว่าผิวเพิ่นอ่อนแห้งนะคะนี่รับแล้วรับทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะบ่ท่านรับแม่ไว้เลยมันจะสร้างแห้งค่ะมีหลายสีแห้งเลยค่ะมีสีขาวสีดำจุดสีดำนะคะนะคะพอแม่นี่ใส่พอสีขาวผสมนะคะแต่ว่าผืนเพแม่เพิ่นนั้นเป็นแม่เมยผสมแคะนะคะแม่เมยผสมแคะนะคะถือว่ารอบนี้ได้ลูก14ตัวก็ได้ซ้ำเก่านะคะซ้ำชุดที่แล้วนะคะแม่นับถือว่า14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อ่ะตรงไหนอีก นับรอบแรกได้14หมูหายในคลิปนี้นะคะแม่น้องแก้มก็เอาความน่ารักของแม่หมูเอานมให้ลูกกินมาฝากมาตอนทุกคนนะคะเดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้น้องแก้มและเป็นกำลังใจให้น้องแก้มนะคะ